สวัสดีค่ะวันนี้แม่เปิ้ลจะพาชมคลิปที่2นะคะอันนี้เป็น EP ที่แล้วนะคะที่พี่อาจได้หนอนมาแล้วเริ่มเลี้ยงได้3วันค่ะเดี๋ยวมาชมคลิปต่อไปค่ะนี่ก็อยู่ในขั้นตอนของการแยกใบมะกรูดนะคะพี่อาจกำลังเลือกใบกับก้านอันที่มีก้านก็ต้องมาเลือกดูอีกทีนะคะว่าก้านไหนที่โอเคสมบูรณ์นะคะเพื่อเอามาใช้เป็นอาหารของเจ้าหนอนผีเสื้อเดมี่นะคะเนมมี่เนี่ยค่ะความสุขของพี่อาจนะคะเตรียมอาหารให้เจ้าหนอนค่ะผ่านไปแล้ว10นาทีพี่อาจคัดเลือกใบมะกรูดแยกไว้ในตะแกรงแล้วค่ะที่สวยแล้วก็ไม่สวยกิ่งนี้ก็ไม่สวยนะได้แล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้หนอนกินแล้วเดี๋ยวมาตามชมกันใช่ไหมครับใช่นี่นะเรียบร้อยแล้วครับพี่อัดไปแล้วพี่อัดไปไหนลูกหนอนมาแล้วนะคะนี่ตัวนี้มันกำลังเหมือนเป็นหนอนผีเสื้อหันหน้ามาเห็นนี่นะเนี่ยมันเกาะตัวนี้มันเกาะนี่ไงลูกมันเกาะนี่นะคะตัวนี้เนี่ยเกาะอยู่นี่มาเนี่ยมันเหมือนจะฟักตัวแล้วเนี่ยเตรียมตัวจะลอกคราบเป็นผีเสื้อแล้วเนี่ยนี่นะคะตัวนี้พี่อาจส่องเห็นไหมลูกเห็นไหมครับตัวนี้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็นอนอยู่นี่เดี๋ยวเรามาชมอีกทีค่ะมาถึงขั้นตอนการเปลี่ยนอาหารนะคะคุณพ่อเอ็มจะเป็นคนจัดการให้นะคะเรากำลังย้ายใบมะกรูดครับนี่นะคะพ่อคุณพ่อเอ็มกำลังจะย้ายเปลี่ยนอาหารให้เจ้าหนอนชื่ออะไรนะครับอัดลืมละตัวเนมี่หนอนผีเสื้อนะคะตัวนึงก็ตายแล้วนะคะไม่ใช่หนอนผีเสื้อนั่นแหละลูกสองตัวนี้มันก็แล้วนะคะตัวนี้มันกำลังดูตัวนี้ช้าๆนะคะเดี๋ยวตัวนี้ก่อนตัวนี้มันกำลังจะเนี่ยเห็นไหมคะมันกำลังจะเป็นมันกำลังจะเป็นผีเสื้อแล้วมันงอตัวเกาะที่กิ่งไม้แล้วนะคะนี่นะคะเข้าดักแร่แล้วนะคะนี่เห็นชัดหรือยังคะที่คุณพ่อเอ็มซื้อมาเพื่อจะให้ลูกๆนะคะได้ดูพัฒนาการของการเจริญเติบโตของดักแร่นอนผีเสื้อเนมี่เหรอครับอัดใช่ชื่อว่าเนมี่นี่นะคะดูขั้นตอนการเปลี่ยนเด็กเองผีเสื้อด้วยค่ะค่ะเด็กๆก็อาจชอบไหมลูกอาจได้ประโยชน์อะไรจากอันนี้ลูกจากที่เราเลี้ยงความรู้ค่ะความรู้ได้ดูพัฒนาการใช่ไหมลูกได้ดูพัฒนาการของเจ้าหนอนค่ะมาถึงขั้นตอนนะคะการเปลี่ยนบ้านให้หนอนน้อยนะคะคุณพ่อก็ได้คัดเปลี่ยนใบมะกรูดใบเดิมออกนะคะที่มันอยู่ในตะกร้าเดิมตั้งแต่ตอนซื้อมานะคะก็เปลี่ยนออกเพราะว่าใบมันเหี่ยวแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเอาใบใหม่ที่สวยงามที่สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวจะมีหลอดใสๆตรงเป็นหลอดเล็กๆเนี่ยนะคะอ๋อนี่คุณพ่อกำลังจับมันดิ้นนะคะมันดิ้นยังดีกว่ามันไม่ดิ้นเลยนะลูกนะใช่ไหมได้รู้สึกเหมือนตรงหัวมันอ่านดูหัวมันใกล้ๆไอ้ที่มันจะนี่นะคะเนี่ยตัวเนี้ยมันขยับตัวเฉยนี่นะคะมันจะขยับเนาะเด็กๆ ก็คือการเลี้ยงสัตว์พวกธรรมชาติอย่างนี้นะคะทำให้เด็กๆ เกิดมีความเขาเรียกว่าอะไรทำให้มีสมาธิแล้วก็มีรักสัตว์ไม่กลัวนะคะเวลาเจอพวกหนอนพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์อีกแบบนึงนะคะในการใช้ชีวิตของเด็กๆโตขึ้นพวกสัตว์ทั้งหลายนี้เขาก็จะไม่กลัวแล้วก็จะทำให้เขามีพัฒนาการด้านต่างๆการสังเกตใช่ไหมคะแบบสังเกตว่าเอ๊ะตัวมันโตหรือยังมันกินอาหารแบบไหนนะคะก็จะมีคำถามมากมายเมื่อเช้าก็ตื่นแต่เช้ามันจะคลายเลยอะคะพ่อกลัวมันจะคลายไปครับไม่หรอกครับไม่มีเลยครับตัวนี้ไม่คลายหรอคะแต่ต้นปากมันเสียค่ะเดี๋ยวมันก็กินหรอกค่ะเอาสุกนี่นะคะคุณพ่อกำลังเปลี่ยนอาหารให้ค่ะนี่เป็นใบมะกรูดต้นจากในบ้านนะคะ
ที่พี่อัดเก็บมาแช่น้ำไว้แล้วก็ให้เสด็จน้ำนิดนึงค่อยเปลี่ยนเหลือเยอะเกินไปครับนะคะลองเปลี่ยนอาหารให้มันบอกค่ะอันนี้เป็นกิ่งไม้ของการหรือเปล่าคะหลุดแล้วบอกค่ะอันนี้คือกิ่งไม้ในบ้านของเราเหรอคะเธอระวังโดนน้ำสองตัวนี้เกาะแน่นเลยนะคะซีพอเอ็มค่อยๆแกะตัวมันนุ่มนิ่มมากนะคะต้องระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายมือพ่อจะจับเบาๆไหมลูกมันโลนนะคะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาค่ะตัวไหนคะตัวที่อยู่ข้างล่างไปมาอะคะพ่อค่อยๆจับแล้วเพราะมันแรงเกินไปค่ะก็เลยหล่นเลยสีครบยังห้าตัวอีกสองตัวมันตายไปแล้วนะคะสองตัวแต่นั่นห้าอยู่แล้วตัวแต่ก็ศูนย์ตัวพอดีเลยเหรอคะพูดไม่หยุดเลยลูกสาวนี่ไงนี่เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะใช่เดี๋ยวเราจะไปกันแล้วลูกแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับออมนะคะอ๋อน้องออมกำลังปีนนู่นออมบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วจะมีคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะเยี่ยมค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนชื้อไปกับเจ้าหนอนผีเสื้อ